สวัสดีค่ะท็อปสิบบีนคุณเคยใช้สิ่งเหล่านี้เช่นหีบหรือกล่องเก็บของสำคัญส่งไปให้แก่ผู้รับปลายทางกันบ้างไหมแล้วถ้าคนแปลกหน้าส่งมาหาคุณล่ะจะกล้าเปิดดูหรือเปล่าเราขอเตือนก่อนเลยนะถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรอย่าไปเปิดเข้าล่ะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะฝันร้ายไปตลอดชีวิตก็ได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะตู้โชว์ตุ๊กตาโรเบิร์ตตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งที่มีเบื้องหลังสุดสะพรึงซ่อนอยู่แม้หน้าตาจริงๆของมันจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับในภาพยนตร์แต่อุปนิสัยและการแสดงออกของมันต่อเจ้าของนั้นไม่ต่างกันเลยสักนิดโรเบิร์ตเป็นของยูจีนออสโตศิลปินชาวอเมริกันหลังจากมันมาอยู่ด้วยในบ้านก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆบางวันข้าวของถูกรื้อกระจัดกระจายของเล่นของเขาบางชิ้นถูกพาออกเป็นชิ้นไม่ก็มีเสียงหัวเราะปริศนาในบ้านขึ้นมาเฉยๆหลังจากยูจีนเสียชีวิตบ้านหลังนี้ก็ถูกขายต่อซึ่งทุกคนต่างก็เจอดีในรูปแบบต่างๆกันหนักสุดคือถูกแท่งเหล็กปริศนาตีเข้าที่ศีรษะแน่นอนว่าคงไม่มีใครทนมันได้และทยอยย้ายออกไปยกเว้นเมอร์เทอร์รอยเตอร์เจ้าของคนสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้บริจาคมันให้กับพิพิธภัณฑ์โดยมีการจัดวางโรเบิร์ตไว้ในตู้กระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ้าคุณไม่อยากเห็นมันยืนอยู่ข้างหลังตามคำร่ำลือแล้วก็อย่าไปแอบเปิดตู้กระจกเชียวล่ะเราเตือนแล้วนะกล่องดิฟเบกถึงจะเป็นกล่องไม้ธรรมดาแต่ถ้าคุณยังไม่อยากเจอดีอย่าได้เปิดมันออกเป็นอันขาดเพราะนี่เป็นกล่องต้องคำสาปที่นำมาซึ่งความหายนะแก่ผู้ครอบครองและผู้ที่เปิดมันออกกล่องใส่ไวน์ของชาวยิวถูกซื้อโดยเควินเมนนิสจากหญิงชาวยิวรายหนึ่งหลังจากลองเปิดดูก็พบว่าในกล่องมีป้ายหินขนาดเล็กมีตัวอักษรสลักอยู่พร้อมกับปลอยผมสีบอนและสีดำมัดรวมกันเป็นช่อเหรียญเพนนี2เหรียญและเชิงเทียนที่มีขาตั้งรูปปลาหมึกคืนนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียงสัตว์แหลมๆดังออกมาจากห้องใต้ดินไฟเปิดปิดเองและมีกลิ่นเหม็นคลุ้งเต็มห้องหลังจากเขานำไปมอบให้แม่เธอก็ล้มป่วยและเข้าห้อง ICU เควินจึงนำมันกลับมาที่เดิมและเกิดเหตุแปลกๆเขาจึงตัดสินใจขายทิ้งแต่ก็มีคนนำกลับมาคืนเพราะเจอดีเหมือนกันปัจจุบันกล่องดิฟเบกอยู่ในพิพิธภัณฑ์รวมของอาถรรพ์และเก็บไว้อย่างแน่นหนาแล้วคุณล่ะกล้าเปิดกล่องใบนี้ไหมกล่องเพนโดรากล่องระทึกขวัญ นี้เราคงไม่มีทางได้เปิดเพราะอยู่ในตำนานความเชื่อของชาวกรีกเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์ผู้หญิงคนแรกของโลกและสั่งไว้ว่าห้ามเปิดโดยเด็ดขาดวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นการแก้เผ็ดมนุษย์ของเทพซีอุสก็ได้เพราะหลังจากเทพโพมีเทียสโดนลงโทษข้อหาหลอกลวงเทพซีอุสจึงสร้างมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่าเพนโดราจากนั้นจึงส่งไปเป็นพระชายาของเทพโพมีเทียสที่โลกมนุษย์พร้อมกับกล่องและกำชับว่าไม่เปิดดูแต่วันนึงนางเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าในกล่องมีอะไรกันแน่จึงเปิดออกมาก่อนจะตกใจสุดขีดเมื่อพบกับความหายนะและความวิบัติต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทโรคภัยไข้เจ็บและความตายที่ซ่อนเอาไว้ลอยออกมาจากกล่องแล้วตรงสู่ร่างมนุษย์ทุกคนยกเว้นความสิ้นหวังเพราะนางปิดกล่องเอาไว้ได้ทันเรียกได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นี่เป็นบ่อกเกิดของหายนะซะจริงๆตู้ผนึกตุ๊กตาแอนนาเบลคงไม่มีใครไม่รู้จักตุ๊กตาผีสิงอย่างแอนนาเบลแค่ดูในภาพยนตร์ก็น่ากลัวอยู่แล้วยิ่งรู้ว่าเป็นเรื่องจริงก็น่าหวาดผวาไม่น้อยเพราะมันเป็นตุ๊กตาผีสิงของแท้ 100% เลยดอนน่าได้มันมาเป็นของขวัญจากแม่ของเธอซึ่งซื้อมาจากร้านตุ๊กตามือสองแห่งหนึ่งในปี1970หลังจากเธอนำมันมาอยู่ด้วยก็สังเกตว่าตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้เองหรือไม่ก็ปรากฏตัวตามจุดต่างๆในบ้านหนักสุดคือออกอาละวาดอย่างหนักและทำร้ายคนเมื่อดอนน่ารู้เข้าจึงต้องตามคู่รักป่าผีวอร์เรนให้มาเอาแอนนาเบลไปยังไม่จบแค่นี้เพราะมันยังแสดงฤทธิ์เดชให้รถทั้งคู่มีปัญหาไปตลอดทางรวมทั้งแสดงความเฮี้ยนจัดจนต้องเชิญบาทหลวงมาปราบจากนั้นทั้งสองจึงนำมันใส่ตู้กระจกล็อกกุญแจติดไม้กางเขนและติดป้ายห้ามเปิดแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณร้ายในตู้นั้นจะยังคงอยู่และรอให้ผู้โชคร้ายเปิดตู้เพื่อปลดปล่อยมันเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งโถบาซาโนคนสมัยก่อนนิยมใช้โถเก็บสิ่งของโดยเฉพาะของมีค่าราคาแพงและเงินเหรียญต่าง
หากวันนึงคุณเดินไปในสวนหลังบ้านและพบโถเงินหน้าตาแปลกๆอย่าเพิ่งไปเก็บมันขึ้นมาล่ะเพราะอาจจะเป็นโถบาซาโนต้องคำสาปก็ได้มีเรื่องเล่าว่าโถใบนี้เคยเป็นของขวัญคืนก่อนแต่งงานของเจ้าสาวเชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้แต่ในวันต่อมาเธอก็กลายเป็นศพหลายคนเชื่อว่าอาจเกิดจากโถใบนี้หลังจากนั้นโถต้องคำสาปใบนี้ก็ถูกส่งต่อไปทุกคนที่ได้ไปก็พบกับความตายอย่างไร้สาเหตุต่อมาในปี1998โถใบนี้ก็ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับข้อความติดไว้ให้ระวังความตายแต่ก็ถูกนำไปประมูลขายต่อแน่นอนว่าทุกคนที่รับไปต่างมีชะตากรรมเดียวกันหมดยกเว้นตำรวจนายหนึ่งที่นำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์แต่พวกเขาก็ปฏิเสธเพราะกลัวคำสาปเขาจึงนำมันไปฝังในสุสานแห่งหนึ่งและหวังว่าจะไม่มีใครหามันเจอโลงศพดำแห่งอเล็กซานเดรียโลงศพเฉยๆก็น่าขนลุกพอตัวยิ่งถ้ารู้ว่ามีร่างของเจ้าของอยู่ด้วยยิ่งขวัญผวาไปใหญ่รวมทั้งโลงศพหินแกรนิตสีดำอายุกว่า 2,000 ปีที่ถูกค้นพบในสถานที่ก่อสร้างในเมืองอเล็กซานเดรียด้วยเช่นกันเพราะนอกจากจะดูเหมือนกับโลงศพต้องคำสาปแล้วยังมีกลิ่นสาบรุนแรงของศพด้านในโชยออกมาถ้าเป็นหลายคนคงหนีเตลิดไปแล้วแต่สำหรับนักโบราณคดีเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้ศึกษาหลังจากพวกเขาทำการขุดค้นในบริเวณดังกล่าวก็พบกับโลงศพสีดำสูง 1.8 เมตรกว้าง 1.6 เมตรและยาว 2.7 เมตรเข้าหลังจากเปิดฝาลงขึ้นมาก็ต้องพังงะเพราะด้านในมีกระดูกมนุษย์3ร่างลอยอยู่ในน้ำเสียสีน้ำตาลแดงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโครงกระดูกทั้ง3อาจเป็นทหารของฟาโรห์และเสียชีวิตในสงครามปัจจุบันโลงศพใบนี้ถูกย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในอเล็กซานเดรียเพื่อใช้ศึกษาและหาหลักฐานต่อไปถ้าคุณเจอเข้าล่ะจะทำยังไงกับมันดีนะตู้ผนึกรูปปั้นเทพธิดามรณะและคนที่เห็นรูปปั้นหินนี้อาจจะคิดเลยเถิดไปไกลเราหวังว่าคงจะไม่หยิบออกมาจากตู้หรอกนะเพราะถ้านำออกมาคำสาปในรูปปั้นจะแผ่งฤทธิ์ทันทีรูปปั้นหินปูนสีขาวนี้ถูกเรียกว่าหญิงสาวแห่งเล่มขุดพบในปี1878ที่ไซปรัสคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นรูปปั้นที่นำมาซึ่งความตายขนาดแท้เริ่มตั้งแต่ลอร์ดเอลฟอนหลังจากเป็นเจ้าของรูปปั้นนี้เพียง6ปีเขาและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดก็เสียชีวิตลงอย่างไร้สาเหตุหลังจากมันถูกส่งต่อไปยังครอบครัวอื่นๆทุกคนต่างก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหลังจากนั้นรูปปั้นก็หายไปและไปโผล่อยู่ในมือของเซอร์อลันบีเวอร์บรูคเขาได้นำมันไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ในเอดินเบอร์ซะก่อนโดยเก็บไว้ในตู้กระจกแน่นหนาเพื่อไม่ให้คำสาปเกิดขึ้นและหากคุณไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวอย่าลืมอยู่ห่างจากตู้กระจกนะอาถรรพ์จะได้มาไม่ถึงตัวคุณไงหีบแห่งพันธสัญญาสาวกภาพยนตร์อินเดียนาโจนคงรู้จักหีบทองคำนี้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนที่ครอบครองหีบใบนี้มีอันเป็นไปแม้ในภาพยนตร์จะสร้างจากจินตนาการแต่คำสาปเกี่ยวกับหีบนั้นคาดว่าเป็นจริงและเกิดขึ้นมาหลายยุคสมัยแล้วหีบแห่งพันธสัญญาถูกกล่าวถึงในตำนานและพระคัมภีร์ไบเบิลเชื่อว่าด้านในประกอบไปด้วยไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ของแอรอนเยือกใส่อาหารศักดิ์สิทธิ์และแผ่นศิลาบันทึกบทบัญญัติ10ประการทำให้หลายคนหวังขโมยและแย่งชิงมันไปจากชาวอิสราเอลเพื่อครอบครองแต่สุดท้ายแล้วทุกรายก็ประสบกับภัยพิบัติและโรคระบาดกันทั่วหน้าไม่มีใครรู้ว่าหีบอยู่ที่ไหนแต่คาดว่าอาจจะเก็บรักษาไว้ในห้องลับวิหารพระแม่มารีแห่งไซอันในเอธิโอเปียและจัดเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปแม้กระทั่งผู้ดูแลทำให้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือต่อให้พบแล้วเกิดเหตุร้ายที่ว่าสู้ไม่รู้จะดีกว่าเนอะกล่องพัสดุจากดาร์กเว็บหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกล่องปริศนาเขย่าขวัญก็ได้เพราะทุกครั้งที่สั่งของไปทุกคนจะไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรมาจากคำร่ำลือนี้เองเหล่ายูทูบเบอร์หลายคนจึงถือโอกาสลองซะเลยหลังจากทุกคนลองเปิดกล่องแล้วก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เพราะแต่ละชิ้นชวนขนหัวลุกทั้งนั้นแน่นอนว่าทุกคนได้รับของที่สั่งรู้สึกขวัญผวาไม่น้อยเพราะในกล่องมีแต่ของแปลกๆอย่างเช่นตุ๊กตาใช้แล้วเครื่องมือแปลกๆที่ดูไม่น่าจะใช้การได้ไฟล์วิดีโอสุดหลอนสั่นประสาท
หรือหนักสุดคืออุปกรณ์ไสยศาสตร์มนต์ดำรูปแบบต่างๆเป็นใครก็ขนหัวลุกกันบ้างล่ะนอกจากได้รับพัสดุสุดสยองแล้วผู้รับหลายคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นเช่นมีคนแปลกหน้ามายืนอยู่หน้าบ้านตอนกลางคืนไม่ก็รู้สึกว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในบ้านดังนั้นถ้าไม่อยากโดนดีเข้าแล้วก็อย่าสั่งและเปิดกล่องดูเป็นอันขาดค่ะแคปซูลกันเวลาของเด็กชายปริศนาหลายคนคงเคยเขียนข้อความใส่ภาชนะต่างๆและเก็บไว้เพื่อเปิดอ่านกันในอนาคตกันบ้างล่ะแต่ใครจะคิดว่าข้อความในแคปซูลกันเวลาที่ถูกพบโดยช่างก่อสร้างในนิวเม็กซิโกจะกลายเป็นข้อความกระตุกความกลัวในตัวของคุณขึ้นมาซะได้ข้อความในแคปซูลดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในปี1968โดยเด็กชายคนหนึ่งชื่อเก็กลียังแมนซึ่งเขาเขียนว่าตัวเองจะเสียชีวิตอย่างไรและเล่าต่อไปว่าตัวเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาไปที่โรงเรียนมอนโกเมอรี่ซึ่งเป็นชื่อเก่าของโรงเรียนนี้เกิดในปี1900อายุ10ขวบเขาชอบแกล้งตำรวจและเล่นกีตาร์เอามากๆแล้วเจอกันใหม่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าตกลงเด็กคนนี้เขาเสียชีวิตจริงๆรวมทั้งเสียงกีตาร์ที่แว่วออกมาจากโรงเรียนนั้นเป็นฝีมือของเขาหรือไม่แต่หลายคนคาดว่าอาจจะเป็นเพียงกลุ่มเด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นเท่านั้นแล้วคุณล่ะคิดว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ